ี๋ยวคนจะเดินภาพที่เราเห็นจากจังหวัดได้นำถวายในเจ้าคณะอำเภอและตำบลเป็นการได้ทำบัตรประชาชนใช่ยาออกแดดครับโทษโทษสาวผมรับแดดมาได้เริ่มแล้วสักพักแหละสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็พี่น้องนะครับผู้เป็นพุทธศาสนิกชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์นะครับการถอดถอนนะครับพระที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดนะครับด้วยกันทั้งหมด3รูปนะครับรูปที่1นะครับรูปที่2มีมตินะครับถอดถอนและมีเหตุผลพ่วงท้ายพอมาถึงรูปที่3ครับพ่อแม่พี่น้องพระเทพสารเมธีไม่ได้ระบุเหตุผลถึงกระบวนการว่าทำไมจึงต้องมีการถอดถอนพระเทพสารเมธีโดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกิจกรรมที่จะแสดงออกว่าพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่เห็นด้วยกับมติมหาเถรสมาคมวันนี้ก็จะมีการกิจกรรมนะครับในการสวดมนต์นะครับเพื่อแสดงพลังแล้วก็เป็นการถวายกำลังใจพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีเท่านั้นยังไม่พอครับพี่น้องอยากจะขอความเป็นธรรมนะครับโดยการยื่นรายชื่อถวายฎีกากับรัชกาลที่10นะครับเพราะต้นเรื่องน่าจะอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่ถูกแจ้งโดยสำนักพระราชวังนะครับให้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด30รูปแล้วก็มีการถอดถอน3รูปแล้วก็มีการแต่งตั้งทดแทนจังหวัดที่ถอดถอน3รูปด้วยกันซึ่งรูปที่จะมาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับเป็นพระที่มาจากจังหวัดหนองคายภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ภาค8แต่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในเขตอำนาจการปกครองสงฆ์ในภาค9หนองคายกับกาฬสินธุ์เราจะให้พระหนองคายมาปกครองพระกาฬสินธุ์พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เลยอยากจะสะท้อนตรงนี้ว่าพระที่มีในกาฬสินธุ์มีแค่นี้หรือพระในกาฬสินธุ์ที่มีอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถในจังหวัดกาฬสินธุ์เราก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ในการที่วัดประชานิยมแล้วก็ที่วัดต่างๆในการก็น่าจะมีการล่าหลังที่เพื่อสมัยฎีกากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะให้มีพระบรมราชินีฉายาใหม่นะครับในการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ขอเหตุผลนะครับในการที่แต่งตั้งและก็ถอนแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเอกสารก็จะเดินดูนะครับพี่น้องมวลชนนะครับที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต้องบอกเพจถ้าได้ยินกด1กด2อย่างไรทางเพจนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินนะครับให้กด1นะครับถ้าเกิดว่าได้ยินนะครับเสียงที่พวกเรากำลังไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะครับให้กด1ก่อนลงชื่อให้เข้าใหม่เราก็จะนับแล้วก็รวบรวมไว้ก็เป็นพี่น้องนะครับบางส่วนนะครับที่มีความรักมีความโลภเคารพมีความศรัทธาต่อพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีซึ่งท่านเป็นพระนะครับผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราซูมไปที่ป้ายนะครับว่าป้ายก็บอกว่าชาวพุทธกาฬสินธุ์ไม่ยอมรับพระครูสุทธิยานโสพลนะครับมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเป็นพระนะครับที่รู้สึกว่าจะมีการต้องอธิกรณ์มาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นที่น่าคาบเคืองคาบแคลงใจของพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราแผ่นไปที่โต๊ะนะครับลงชื่อนะครับละลายชื่อนะครับก็เป็นภาพกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะแสดงออกนะครับว่าพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไม่เห็นด้วยกับมติมหาเถรสมาคมนะครับ
ตอนนี้นะครับประธานฝั่งนู้นนะครับพุทธศาสนิกชนนะครับก็ได้ลงมานะครับเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์นะครับตรงนี้นะครับใช่พวกเรานะครับนี่คือพลังของพุทธศาสนิกชนนะครับที่บอกต่อผู้มีอำนาจรัฐนะครับในองค์กรสงฆ์นะครับแล้วก็ขอให้มีพระบรมราชวินิจฉัยใหม่นะครับแล้วขอคำตอบขอเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงต้องมีการปลดพระเดชพระคุณพระเทพสาวรเมธีครับหรือป้าชูว่าเรามาอะไรนะครับเรามาอะไรเรามาทำอะไรอันนี้เป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาไม่เกี่ยวกับพระนะครับพระท่านไม่เกี่ยวเพราะที่เรามานี้เราไม่ได้ร่วมกับทุกท่านหน้าผมไม่เป็นไรครับพระคุณพระเจ้าที่เป็นหลวงพ่อของเรานะครับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนตั้งใจมาไปถ่ายผมนะครับการเปลี่ยนแปลงข้าวพระราชาข้าราชการใหม่ครับท่านเป็นหลวงพ่อของเตยสีมืออย่างอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไปแล้วพวกเราได้องค์นั้นนะครับมีความรักในตัวในครอบครัวได้ครับได้ที่ดีครับที่ดีมีความรู้มีความรู้นะครับและไม่ยอมรับนะครับในการตัดสินกฎพระเดชพระคุณพระเทพสาวรเมธีเราจึงทำตามตามเดี๋ยวเราเดินดูนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับของการแสดงออกนะครับถึงพลังนะครับของผู้นำวันนี้กันคนนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จะเห็นว่ามีจุดคัดกรองนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็ยังมีผลนะครับในกาฬสินธุ์นะครับก็ยังมีผลในโควิดอันนี้ก็ใช่ครับในส่วนที่เป็นทางว่านะครับแล้วก็ประสบนะครับอย่างป้ายนี้นะครับเดี๋ยวขอดูป้ายนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสงสัยว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสารเมธีทำผิดอะไรทำไมจึงปลดใช่ไหมครับถ้าทำผิดก็ต้องชี้แจงแต่เราเชื่อเรามีความหนักแน่นนะครับในองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อของพวกเรามาตลอดเพราะท่านเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาครับบทหลวงพ่อของเราใหม่ต้องมีเหตุผลให้เราแล้วแต่ตั้งใจมาไม่ใช่คนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ใช่พระกาฬสินธุ์เป็นพระที่มาจากการปกครองภาคแบบซะด้วยซ้ำมาจากน้องชายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะปลดหลวงพ่อจริงจริงคนที่จะมาเป็นรองนายกก็ต้องเป็นพระดีปฏิบัติดีในจังหวัดกาฬสินธุ์ยังดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นลูกศิษย์นะครับเป็นผู้ที่ศรัทธาในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็มีมาจากหลายภาคส่วนนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีโรงทานนะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับที่มาร่วมนะครับเป็นพลังนะครับมาถวายกำลังใจนะครับของพระเดชพระคุณครับโรงทานมากกว่านั้นนะครับเยอะมากเลยมากกว่านั้นมากกว่าแสนชื่อนะครับชื่อป้ายนะครับป้ายป้ายตรงนี้นะครับก็ถือว่านะครับวันนี้นะครับเป็นการแสดงออกถึงความรักความศรัทธานะครับแล้วก็เป็นการถวายกำลังใจพระเดชพระคุณพระเทพสาวรเมธีนะครับตอนนี้ถือได้ว่าเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแต่ว่าในใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านคือพระที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาเปี่ยมป้ายถ่ายป้ายนะครับถ่ายป้ายหันมาทางนี้หน่อยวันนี้นะครับแล้วเราดูของป้ายนะครับป้ายป้ายหันมาทางนี้แล้วพวกเราไม่ยืนเราจะถอดรหัสไปในทุกกลุ่มนะครับก็สำหรับนะครับน้องๆ นะครับหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ดูผ่านเพจของพวกเราอยู่นะครับก็สามารถร่วมลงชื่อนะครับร่วมลงชื่อแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับกับทางพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะครับในจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับ
ที่จะแสดงนะครับถวายกำลังใจแก่องค์พระแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็เรียนเชิญนะครับอ้อมไปด้านหน้าเดี๋ยวเราจะอ้อมไปด้านหน้านะครับเพื่อที่จะรับสมัยแล้วจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทั้งมีความรักนะครับความเคารพในองค์พระเดชพระคุณพ่อได้แล้วครับดูป้ายอีกนะครับเอามาโชว์อีกป้ายในแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกลมด้านหลังนะครับเยอะตอนนี้เราแสดงพลังนะครับความรักของเหล่าทุกคนที่จะเหลือก็นะครับประเทศสามีทีนะครับนี่เราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะพวกเจ้าเฮ้ยกันสิแม็กนี่ลูกแม้ว่าแดดจะร้อนแรงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ด้วยความรักความเคารพในธรรมความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศรัตน์ทีซึ่งเป็นพระผู้ที่มีความเมตตาสูงนะครับถูกอำนาจใจไม่รู้นะครับในการกันแกล้งนะครับโดยที่สำนักพระราชวังนะครับป้ายเป็นกระบวนพ่อไม่ออกสำนักพระราชวังได้มีหนังสือแจ้งไปยังมหาเถรสมาคมจึงได้เกิดมติของมหาเถรสมาคมนี้ออกมาเอาไปอันนั้นกันเอาแถวด้านทางสลากกับประเรียนบัตรเข้าเลยมีหลายกระแสนะครับในสื่อสังคมโซเชียลนะครับว่าทำไมพระเดชพระคุณท่านไม่ปล่อยวางอันนี้ขอแก้ตรงนี้นะครับว่าพระผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบุญท่านปล่อยวางนะครับแต่นี่คือการแสดงออกของพุทธศาสนิกชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีความแปลกใจในมติของมหาเถรสมาคมว่าถ้าเกิดว่าจะปลดจริงๆต้องมีเหตุผลแล้วเจ้าคณะองค์ใหม่ควรเป็นเจ้าคณะที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะในจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีความรู้ความสามารถมีอายุการพรรษาสูงหลายหลายรูปหลายหลายองค์นะครับที่จะเป็นพระสามีของพระองค์ครับป้ายอยู่ข้างหลังคนถือป้ายอยู่ข้างหลังก็ได้มันอยู่ข้างหน้าอีกก็ได้ถ้าอยู่หน้าข้างหน้าเราจะได้เห็นนี้ป้ายถือป้ายอยู่หนุนข้างหลังอ้าวไอ้นี้ป้ายไว้หลังไปพอป้ายถือป้ายให้คนยืนอยู่ตรงนี้ครับจะได้เห็นป้ายไว้หลังไปป้ายไว้หลังไปไม่ยกไม่ยกต่างกันเลยป้ายไม่ยกไม่ยกเรียบร้อยไม่ยกใช่ไหมครับไม่ยกไม่ยกอย่ายกสามนิ้วนะพ่อจ๋าไม่ยกสามนิ้วตัวไปเรื่อยโอเคยาก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่วัดประชานิยมนะครับแล้วก็ผมว่านะครับบรรยากาศนี้นะครับคงจะเกิดทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์ทั่วทุกสารทิศแล้วก็บรรยากาศนี้น่าจะเป็นกระบวนการที่ถึงความและหลังที่ต้องมีการปฏิรูปนะครับองค์กรสงฆ์นะครับอย่าใช้อย่าเหยียบย่ำพระธรรมวินัยนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาพระที่มาอย่างนี้ยอมไม่ได้ทนไม่ได้เราต้องการหลวงพ่อของเราคืนเราต้องการหลวงพ่อของเราคืนมีเพื่อนที่ประกอบด้วยคนกาฬสินธุ์ที่มีความรักใคร่ตัวพระเดชพระคุณได้รับความเข้าใจมากครับทุกคนทุกคนรวมพลังสุดยอดของทางกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเราจะมีการติดตามนะครับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในการต่อไปนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเป็นที่ตกใจนะครับเป็นตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าในจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้นะครับอารมณ์ความรู้สึกคงไม่แตกต่างกันตอนนี้
อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่รักและเคารพในองค์พระเดชพระคุณพ่อพระเทพสารเมธีร่วมแสดงพลังไปพร้อมๆกันกับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเป็นการถวายกำลังใจพระเดชพระคุณท่านเป็นพระที่เต็มเปี่ยมด้วยบารมีเป็นพระที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นแล้วขอกราบเรียนเชิญนะครับลงชื่อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจถวายกำลังใจให้กับพระเดชพระคุณพระเดชสารเมธีเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อนะครับจบไปแล้ว